เอ็มเรียกพี่ให้หน่อยคนนี้เสื้อดำคนนี้เป็นตัวนี่แต่ความสัมพันธ์นี้พี่ตรงนี้เลยขอสัมภาษณ์นิดนึงพี่เมื่อกี้เจออะไรบ้างยังไงบ้างพี่ต้นนะครับเป็นชิ้นส่วนกระดูกนะครับเป็นสองชิ้นส่วนเล็กๆก็เผยจากเมื่อวานจากทีมเมื่อวานที่งมค้นหาเมื่อวานคาดว่าน่าจะเป็นของคนเดียวกันใช่ไหมคนเดียวกันครับคนเดียวกันแล้วก็เป็นกระดูกชิ้นกลางด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นเศษกระดูกเล็กๆเมื่อกี้เห็นว่าเป็นซากเรือเป็นเรือไฟเบอร์ครับเรือไฟเบอร์เราเรือน่าจะอยู่นานแล้วแล้วก็เราให้ทางทีมช่วยนะครับผมก็จะดูเนี่ยครับได้หาด้านใต้ของเรือไฟเบอร์ครับไม่มีอะไรที่เป็นแผลนะครับท่านผู้ชมเกิดข้อสงสัยว่ากรณีอย่างเงี้ยสามารถสูบน้ำออกได้ไหมพี่ตอนนี้ครับน้ำมันเข้ามาจากคลองใหญ่ครับมันต้องหาวิธีกั้นก่อนครับนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่กำลังดูอยู่นะครับในการสูบน้ำออกถามว่าได้ไหมต้องดูก่อนถ้าทางน้ำเข้าไหนกำลังสำรวจอยู่ถ้าไม่มีทางน้ำเข้าอาจจะเป็นไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอสรุปไปอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้องขึ้นมาประชุมใหญ่อีกครั้งนึงอ่าฮะครับพี่ดำเนินการยังไงแต่มีแนวสูบน้ำมันยากครับพื้นที่เกือบ2ไร่ครับผมแล้วว่าน้ำมันเข้ามาจากคลองด้านที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็เป็นคลองหมดเลยครับครับผมแต่ก็มีแนวโน้มอยู่ว่างั้นครับมีก็คือเดี๋ยวพอตรงนี้เราปรึกษาเจ้าที่อีกทีนึงว่าสามารถทำได้ไหมเพราะเราต้องใช้เครื่องจักรใหญ่ในการติดครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับใช่ครับเราว่ามันก็จะกระจายหมด